ไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมไทยออยล์อะคาเดมี่เอนจิเนียร์ทาเลนต์แคมป์2017เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมเคมีเคมีเทคนิคและสาขาระบบควบคุมและวัดคุมจาก9สถาบันจำนวนทั้งสิ้น40คนเข้าเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำมันร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นวิศวกรมืออาชีพในอนาคตวัตถุประสงค์ในการจัดไทยออยล์กรุ๊ปทาเลนต์แคมป์นะครับประการแรกเลยเราอยากจะให้น้องๆได้รู้จักกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ซึ่งเรามีธุรกิจหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงกลั่นธุรกิจปิโตรเคมีธุรกิจตัวทำละลายนะครับรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับเช่นธุรกิจผลิตไฟฟ้าแล้วก็ตัวเอทานอลซึ่งไปใช้ในแก๊สโซฮอล์เป็นต้นนะครับซึ่งการทำความรู้จักกับกลุ่มบริษัทไทยออยล์นี่น้องๆจะได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสนะครับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงๆนะครับว่าที่โรงงานของเราบริษัทของเราเนี่ยมีรูปแบบมีลักษณะของหน่วยผลิตกำลังการผลิตอย่างไรนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโอกาสอันดีของน้องๆที่จะได้เข้ามาดูนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานวัฒนธรรมในการทำงานของพวกเรานะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ๆของน้องๆ นะครับในบริษัทในกลุ่มไทยออยล์วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าการจัดแคมป์ครั้งนี้เราเชิญน้องๆจากหลายสถาบันนะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันสร้างเครือข่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงเพื่อนแล้วก็ในเรื่องของการทำงานในอนาคตนะครับนอกจากนั้นแล้วไทยออยล์เองถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็ถือว่าน้องๆเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะช่วยสื่อสารให้ผู้คนทั่วไปรู้จักไทยออยล์นะครับในรูปแบบของไทยออยล์แอมบาสเดอร์ครับกิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้น้องๆนิสิตนักศึกษาได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านฐานความรู้ด้านต่างๆที่ได้จัดไว้อย่างลงตัวจากพี่เลี้ยงกลุ่มโดยกิจกรรมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการทำงานที่อาจต้องเจอปัญหาอุปสรรคและพัฒนาตนเองกระบวนการทางความคิดจะถูกริเริ่มและสร้างสรรค์จนเกิดเป็นแนวคิดใหม่ๆซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เรามองหาวิธีการทำงานที่ดีหรือสามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นไปได้รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีมที่ลำพังความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอเพราะการทำงานที่ดีและประสบผลสำเร็จได้มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนตั้งเรือยังไงตั้งโรงงานที่ไหนวันนี้พอสั่งกะน้ำมันมันไม่ได้มาถึงอยู่ที่เมืองไทยถูกไหมมันต้องไปซื้อมาเขาก็ต้องมีการวางแผนการผลิตสั่งซื้อน้ำมันดิบลูกค้าอยากได้น้ำมันอะไรเราก็ต้องสั่งน้ำมันให้ตรงกับลักษณะของลูกค้าที่อยากได้เนาะซึ่งไทยรัฐทำยูนิตอ่ะก็คือหอการเหมือนกันแต่ความแตกต่างระหว่างCPU กับไฮเบอร์คัมยูนิตเนี่ยต่างกันที่ CPU แล้วกันที่บรรยากาศก็คือ1 ATM เหมือนที่เรานั่งกันอยู่นี้แต่ไฮเบอร์คัมยูนิตอ่ะคือเราจะกันลงไปที่เหมือนที่ต่ำกว่าบรรยากาศกันก็คือใช้ความแตกต่างของจุดเดือดครับก็คือสารที่มีจุดเดือดสูงมันก็จะอยู่ข้างล่างมันก็จะตกลงมาส่วนสารที่มีจุดเดือดต่ำก็ได้ความร้อนได้ความร้อนนิดเดียวปุ๊บมันก็จะร้อนขึ้นข้างบนนอกจากนี้
น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมไทยออยล์ Academy Engineer Talent Camp 2017ครั้งนี้ยังได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการทำงานรวมถึงเรื่องราวการทำงานในโรงกลั่นน้ำมันที่มากไปกว่านั้นคือประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาในการทำงานจากรุ่นพี่วิศวกรของแต่ละสาขาวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่ทำงานในไทยออยซึ่งไม่มีในรายวิชาที่เรียนต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศนะคะเราต้องแข่งขันได้เพราะว่าธุรกิจนี้จริงๆไม่ใช่ง่ายนะจริงๆเราไม่ได้แข่งกันแค่ในประเทศคือเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับคือจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันระดมสมองออกความคิดเห็นไทยออยเปรียบเสมือนบ้านของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีงานอะไรในบ้านของเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้มันดีที่สุดทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับการลงลึกในรายละเอียดข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ถึงปัญหานะครับการหาทางออกนะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ภาพรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็คือบรรยากาศการทำงานในไทยออยล์ครับค่ะสำหรับการปรับตัวและการใช้ชีวิตในการทำงานจริงดังนั้นการปรับตัวสำหรับพี่แล้วก็คือจะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์อะค่ะทำกิจกรรมที่เราชอบเช่นออกกำลังกายดูหนังไปเที่ยวส่วนเวลางานก็จะ manage ให้เสร็จพยายามไม่เอางานกลับไปทำสัปดาห์อาทิตย์อะค่ะก็คือจะจัดการในเวลางานให้เสร็จหลักๆแล้วเนี่ยแน่นอนไทยออยล์เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงนะคะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแหละว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีๆกับบริษัทแล้วก็แน่นอนพอเข้ามาก็ไม่ผิดหวังนะคะการได้เข้ามาทำงานกับที่ไทยออยล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีจริงๆนะคะเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากมายนะคะทีมเนี่ยคอยช่วยกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาก็เลยทำให้เราทำงานได้โดยที่ไม่ได้เรียกว่าทำงานคนเดียวแล้วก็เรียกว่าทำงานเป็นทีมแล้วก็เลยมีความสุขที่จะทำงานอยู่ร่วมกันในไทยออยล์ค่ะหน้าที่ของพี่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทำ monitoring plan เพื่อคอยดูหน่วยของพี่ให้นิ่งไม่ให้มีปัญหารวมถึงการทำ plan optimization ซึ่งเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทให้เยอะขึ้นนะคะจากการปรับ plan condition ในหน่วยของเราเอง
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการลด energy consumption ในหน่วยของเราเองนั่นก็คือการลด operating cost ซึ่งก็เป็นงานที่ท้าทายดีนะคะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราเองว่าเราสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้เท่านู้นเท่านี้ถามว่าอยากได้น้องแบบไหนมาร่วมงานน่ะหรอพี่อยากได้น้องที่ค่อนข้างขยันนะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเราไปนานๆจนกระทั่งถึงเกษียณเลยสำหรับตัวผมเนี่ยมีแค่2ข้อเท่านั้นเองข้อแรกก็คือเมื่อเราได้รับโจทย์มานะครับเราควรที่จะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าปัญหาที่เราได้รับโจทย์มาในการแก้ไขตัวเนี้ยมักจะไม่มีอยู่ในตำราหรือมักจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนกันในระดับมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่ได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนเพียงพอแล้วนะครับจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนอันนี้ผมถือเป็นข้อที่2นะครับเริ่มมีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนและมีการหาการแก้ปัญหาเนี้ยหลายๆโซลูชันแล้วจึงนำโซลูชันทั้งหมดตัวนี้นะครับไปคุยกับหัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อที่จะมองข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการเพื่อที่จะนำวิธีการที่ดีที่สุดนะครับไปทำการแก้ไขกับโจทย์หรือปัญหาที่เราได้รับครับหลังจากน้องๆทุกคนได้รับทราบข้อมูลจากพี่ๆวิศวกรไทยออยล์ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตความก้าวหน้าในสายอาชีพและได้เห็นสภาพแวดล้อมการทำงานชีวิตการทำงานของพี่ๆได้รับรู้วัฒนธรรมองค์กรและวิถีการทำงานของคนไทยออยล์ทั้งที่กรุงเทพและศรีราชาบวกกับได้มีโอกาสรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนิสิตต่างสถาบันลองมาฟังดูสิว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมค่ายครั้งนี้นะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าไทยออยล์เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะทำให้หลายๆคนให้ความสนใจที่อยากจะเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ค่ะซึ่งการแข่งขันก็สูงมากซึ่งหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่พี่เปิดโอกาสให้หนูได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับค่ายไทยออยล์ในครั้งนี้ค่ะสิ่งที่ได้จากค่ายครั้งนี้นะคะพี่ๆก็เปิดโอกาสให้เราได้ไปดูแผนนะคะได้ดูโรงงานจริงๆว่าในโรงงานมีอุปกรณ์อะไรบ้างเขาใช้อะไรเราได้เห็นจากในหนังสือว่าเราเรียนมาเป็นแบบนี้ของจริงเป็นยังไงทำให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจมากค่ะว่าโอ้โหโรงงานใหญ่มากแล้วก็ได้เห็นการทำงานว่าขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายพี่ๆเขาได้ทำงานกันยังไงแล้วก็หนูชอบตรงที่พี่เขามาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนนะคะว่าการทำงานฝ่ายไหนมีลักษณะการทำงานยังไงซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากที่ช่วยให้หนูตัดสินใจได้ว่างานแบบไหนที่หนูชอบทำให้เราเหมือนเป็นการไกด์เราว่าในอนาคตเราอยากจะสนใจไปทำงานแบบไหนอะค่ะนอกจากนี้คือพี่ๆในค่ายทุกคนน่ารักมากค่ะพี่ๆดูแลเราให้ความอบอุ่นพี่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่แบบเป็นพี่ในค่ายแล้วก็ทำไปแต่คือเรารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่พี่เขาส่งมอบมาให้พี่เขาให้คำปรึกษาหลายๆอย่างค่ะแล้วเราก็เห็นความอบอุ่นของพี่พนักงานด้วยกันเห็นว่าเขามีความสุขจริงๆที่เขาได้ทำงานด้วยกันนะคะก็ทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ด้วยค่ะก็อยากจะขอบคุณไทยออยล์นะคะที่เปิดโอกาสจัดค่ายแบบนี้ขึ้นมาเป็นค่ายที่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีได้เรียนรู้การทำงานของโรงงานจริงๆทำให้เราค้นพบตัวเองด้วยว่าเราต้องการงานแบบไหนแล้วชอบอะไรแบบไหนค่ะก็อยากให้ไทยออยล์จัดค่ายดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้ารุ่นน้องรุ่นต่อไปสนใจก็อยากให้มากันเยอะๆค่ะเป็นค่ายที่ดีมากจริงๆรู้สึกคุ้มค่าที่มาที่นี่ค่ะรู้สึกที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็รู้สึกประทับใจครับพี่ๆทุกคนเป็นกันเองให้การดูแลน้องๆอย่างดีครับแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้มาเห็นโรงกลั่นของจริงครับก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายนี้ครับมาเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ครับก็ได้ความรู้มากมายครับได้รู้ว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงได้รู้ว่าสารอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบขายได้ขายเป็นมีความสำคัญในการผลิตแล้วก็ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยออยล์ครับนอกจากนี้ก็ยังได้มารู้ว่าวิศวกรของจริงเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
ก็ขอบคุณพี่ๆจากไทยออยทุกท่านนะครับที่ให้การดูแลน้องๆเป็นอย่างดีขอบคุณพี่ๆวิทยากรขอบคุณพี่ๆวิศวกรทุกคนที่ให้ความรู้ครับแล้วก็ขอบคุณทางไทยออยที่จัดค่ายนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อยากให้มีค่ายนี้ต่อไปเพื่อให้รุ่นต่อไปได้มาเข้าร่วมครับขอบคุณครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาค่ายครับเพราะว่าค่ายนี้คนสมัครเยอะมากครับพอผ่านการคัดเลือกก็ดีใจครับแล้วก็สนุกเลยครับสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับก็เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นความรู้มิตรภาพที่ได้จอยกับเพื่อนสาขาอื่นแล้วก็มหาลัยอื่นครับแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงกลั่นครับจากที่เราเห็นแค่ในหนังสือก็มาเห็นที่ค่ายเองครับก็ขอบคุณไทยออยแล้วก็พี่ๆทุกคนครับที่จัดค่ายแล้วก็มาสร้างความทรงจำดีๆให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับถ้าอยากลองก็ต้องมาสัมผัสกับค่ายนี้เองครับความมุ่งหวังของผู้จัดกิจกรรมไทยออย Academy Engineer Talent Camp 2017ในครั้งนี้คือปรารถนาให้น้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดแนวความคิดในการทำงานที่ดีและผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานด้านวิศวกรอีกทั้งสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในสายงานวิศวกรโดยตรงจากองค์กรและพร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาตนเองให้ก้าวผ่านและนำไปสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพที่มีคุณภาพได้ในอนาคต